ประชาชาติธุรกิจนี่วิเคราะห์5ภัยคุกคามพรรคเพื่อไทยอำนาจอยู่ไกลไม่มีหัวตัวจริงเศรษฐกิจนะแล้วก็มีรายละเอียดที่เขามองไปที่การขับเคลื่อนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่จะมีปัญหาภัยคุกคามอย่างแรกเลยที่ประชาชาติธุรกิจฟันธงนะคือพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเนี่ยคือภัยคุกคามของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในพื้นที่กทมนะข้อ2ประชาชาติธุรกิจฟันธงแลนสไลด์ไม่เกิดขึ้นจริงนี่ประชาชาติธุรกิจนะฮะแล้วข้อ3กติกาเรื่องการเลือกตั้งนะก็ไม่เอื้อต่อเพื่อไทยนะแล้วก็4อำนาจนำตัวจริงอยู่ต่างแดนคือคนแดนไกลที่ไม่บอกก็รู้ว่าใครหลายครั้งหลายคราเรื่องการจัดตัวผู้สมัครไม่ลงตัวสสพื้นที่มีความขัดแย้งกับผู้รับมอบอำนาจให้มาจัดการในพรรคสสบางกลุ่มบางก้อนต่อสายตรงถึงคนแดนไกลบ้างก็จองตั๋วไปพบโดยตรงยามที่คนแดนไกลอยู่ใกล้เมืองไทยแต่บางครั้งคนแดนไกลห่างไกลข้อมูลแล้วก็ประการสุดท้ายข้อ5หัวหน้าทีมเศรษฐกิจตัวจริงที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการกลายเป็นจุดอ่อนเพราะยังไม่มีคนที่ขึ้นมาเป็นหัวในทีมเศรษฐกิจนะมีเพียงคำปลอบประโลมจากแกนนำว่ามีที่ปรึกษาดีก็พอที่ปรึกษาก็คือทักษิณเพราะฉะนั้นโอกาสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะจึงมีภัยคุกคามแผนแลนสไลด์เห็นไหมอันนี้คือบทวิเคราะห์ของประชาชาตินะ